สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะซึ่งรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนั้นนะคะจะมานำเสนอค่ะเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับปริศนาพลังตัวเลขนะคะพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับดวงชะตาอีกมากมายเลยค่ะรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์เจนทูพยากรค่ะซึ่งรายการของเรานั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะทางสถานีไทย TrueVision ช่อง62และช่อง358รวมถึง TrueVision Anywhere นะคะและอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครนะคะที่มีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า HTV นะคะเข้ามาก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซิมดีเบอร์ดีมีสดได้แบบสดๆนะคะผ่านทางช่องสถานีไทยๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนที่8แล้วนะคะเป็นเดือนที่8นะคะในปี2558เชื่อว่าหลากหลายท่านนะคะก็คงจะกำลังนะคะที่อาจจะกำลังมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนนะคะชีวิตของเราอย่างไรหรือบางทีเราอยากจะนะคะลดในเรื่องของการพบเจอการไม่แน่นอนการผิดหวังการคาดหวังเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับดวงชะตาของเรานั่นเองนะคะรวมถึงใครที่กำลังมองหานะคะหรือกำลังเสาะแสวงหาเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงก็ดีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ก็ดีหรือใครที่กำลังรอคอยความรักอยากจะมีโชคจากคนรักหรืออยากจะได้พบเจอคนรักแท้ที่ดีนะคะรักที่ตามหารักที่จะจับมือกันไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆค่ะที่อาจารย์จะนำมาฝากจะเกี่ยวข้องนะคะกับโชคค่ะนะคะโชคที่เราได้มานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบเงินทองก็ดีในรูปแบบของความช่วยเหลือในรูปแบบนะคะของบุคคลที่เข้ามามอบโชคให้เราก็ดีวันนี้เราจะมาขยี้ตำแหน่งตัวเลขนะคะเบอร์มือถือกันว่าตำแหน่งไหนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโชคลาภและตำแหน่งไหนถ้าเสียคู่กับตำแหน่งโชคลาภแล้วจะทำให้คุณมีโชคแบบทุกข์มีโชคนะคะแบบไม่สุขเขาเรียกว่ามีโชคแบบไม่ไปสุดๆนั่นเองใครอยากจะรู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับนี้ค่ะและก็เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอยากเก็บไว้ในใจคนเดียวค่ะคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะบางท่านอาจารย์เชื่อว่าคุณมีลางสังหรณ์ที่ดีนะบางท่านเนี่ยบอกได้เลยเทวดาประจำตัวค่อนข้างที่จะดีมาบอกเหตุเรามาเป็นลางสังหรณ์เราหรือมากระตุ้นให้เราเนี่ยได้นะคะมีสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสจากความรู้สึกสัมผัสจากทางร่างกายอย่างเช่นอาการขนลุกก็ดีนะคะท่านใดที่พอจะรู้ว่าเอ๊ะพลังตัวเลขที่เราเนี่ยครอบครองอยู่โดยเฉพาะตัวเลขเบอร์มือถืออาจจะส่งผลเสียให้กับชีวิตของเราก็สามารถที่จะส่งคำถามของคุณนะคะเข้ามาให้อาจารย์เจนวิเคราะห์ได้นะคะโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณนะคะตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชน1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ใครอยากจะสอบถามในเรื่องของพลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ส่งพลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้ามานะคะส่งหาเราค่ะที่4642266นะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะนะคะเปิดรับสายหน้าไมค์กันทุกช่วงดังนั้นใครอยากพูดคุยนะคะโทรหาเราค่ะที่02-935-4483นะคะและ02-935-4983นั่นเองนะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะผ่านทางนะคะแอปพลิเคชัน LINE นะคะคุณสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราส่งคำถามมาทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะง่ายๆค่ะโดยการเซิร์ช LINE ID ค่ะ simd9498 นะคะหรือใครสะดวกและถนัดในเรื่องของการสแกน QR code นะคะก็สามารถนะคะที่จะสแกน QR code ได้นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะคะเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถที่จะไปกดไลค์ค่ะ Facebook Fanpage ของเรานะคะที่ www.facebook.com/thaithaisimd ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นะง่ายๆนะคะแค่จ่าหน้าซองถึงสถานีไทยๆวงเล็บสักนิดนึงรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะเลขที่478ซอยหน้านิวาส46นะคะลาดพร้าว71แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพ10230ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะThank you.
าพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายนะคะดังนั้นใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เจนแบบสดๆนะคะโทรหาเราค่ะที่029354483หรือ029354983สายแรกของเราในวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีจ้าคุณนุชคะสวัสดีจ้าคุณนุชได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะคุณนุชขาคุณนุชขาคุณนุชยังอยู่กับเราหรือเปล่าคะนะคะสงสัยนะคะมีความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณนุชโทรหาเราใหม่นั่นเองดังนั้นนะคะใครที่จะนะคะโทรหาเราจะพูดคุยกับเราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะค่ะระหว่างรอสายค่ะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของนะคะตัวเลขหรือตำแหน่งมือถือนะคะจากเทปที่แล้วค่ะที่เราได้พูดถึงกันไปนะคะว่าโชคลาภนะคะของคนเรานั้นนะคะจะนะคะแทนที่ในตำแหน่งใดในเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่านะคะโชคลาภของคนเรานั้นนะคะไม่ได้มีกันบ่อยๆแต่ละคนนะคะเกิดมานะคะถ้าดวงดาวใดส่องแสงก็จะมีโชคลาภในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางท่านโชคลาภของคุณนั้นมาจากการถูกหวยรวยเบอร์ค่ะหรือบางคนนะคะโชคลาภตั้งแต่เด็กเลยนะคะอาจจะมีโชคในเรื่องของการได้พบเจอคนรักดีได้เจอคนที่สนับสนุนชีวิตเราดีนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเมตตาเอ็นดูเราเงินไม่เคยหมดกระเป๋าซึ่งนะคะถ้าตามดวงชะตาแล้วนะคะดาวดวงไหนนะคะที่ส่องแสงในตำแหน่งของโชคลาภดาวดวงนั้นย่อมส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของคนเรานั้นได้พบเจอค่ะเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวที่มีโชคมีลาภตามแต่พื้นดวงชะตานั่นเองแต่มีหลายคนนะคะอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะมีความรู้สึกนะคะนิดนึงว่าเอ๊ะอาจารย์มันพอจะกระตุ้นได้ไหมถ้าสมมติว่าดวงชะตาของคุณนั้นเกิดมามีโชคแต่เผอิญไม่ได้อาจจะเป็นโชคที่คุณนั้นต้องการคุณอาจจะอยากจะต้องการเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นว่าเรามีโชคเรามีเสน่ห์คนรอบข้างอยู่แล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูอยู่แล้วแต่เราอยากจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงได้หรือเปล่านะคะบอกได้เลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดของเราได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนของเราได้แต่สิ่งนึงค่ะที่เราปรับนะคะเพื่อที่จะหักเหดวงชะตาให้ต้อนรับโชคลาภนะคะหลากหลายคนนั้นนะคะไม่เคยมีโชคเลยนะคะแต่พอขยับขยายปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะโชคลาภนั้นนะคะก็ไหลเข้ามานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของโชคลาภนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เราขอรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณทัศพรสวัสดีค่ะคุณทัศพรคะจ้าค่ะคุณทัศพรอยู่จังหวัดอะไรจ้าจังหวัดระนองค่ะโอเคค่ะวันนี้คุณทัศพรอยากจะสอบถามอะไรอาจารย์เจนจ้าเรื่องโชคลาภอะค่ะค่ะคุณทัศพรปกติเนี่ยมีโชคบ้างหรือเปล่าคะคุณทัศพรคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะคะโอเคค่ะเบอร์ที่คุณทัศพรใช้นั่นก็คือ6900727ถูกต้องไหมคะค่ะคุณทัศพรใช้เบอร์นี้มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานถึง5ปีหรือยังไม่ถึงค่ะประมาณกี่ปีคะ2ปีได้ค่ะเพราะว่าเบอร์นี้นะคะในเรื่องของตำแหน่งโชคลาภเนี่ยมันยังมีในเรื่องของเขาเรียกว่าความลังเลอยู่คือโชคของคุณจะมาในรูปแบบอื่นอย่างเช่นโชคของคุณนั้นอาจจะมาในลักษณะที่เจอเนี่ยคนที่มาให้ความช่วยเหลือนะคะแต่โชคของคุณในเรื่องของการเสี่ยงนั้นนะคะถ้าใช้ตัวเลขเบอร์นี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าคุณทัศพรอาจจะฝันหรืออาจจะมีตัวเลขอยู่ในใจแต่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ปรากฏว่ามันออกมามีแบบนั้นบ้างไหมคะมีค่ะแต่ไม่ได้ซื้อใช่เป็นอย่างนั้นคือดวงเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะว่ามีโชคลาภแต่เราไม่สามารถจับต้องโชคลาภได้นะอันนี้ก็คือเบอร์เนี้ยใช้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นที่อาจารย์ถามว่าใช้ครบ5ปีหรือยังเพราะเบอร์เนี้ยมันจะมีพลังของมันอยู่5ปีถ้าสมมุติว่า5ปีแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณทัศพรเนี่ยเกิดอาการเหมือนกับคล้ายๆภูมิแพ้คือถ้าเป็นหวัดจะมีน้ำมูกนานหรือจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยตัวอันนี้เป็นหรือยังคะเป็นอยู่ค่ะเป็นอยู่นี่คือก่อน2ปีนั้นเป็นไหมหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นตอนใช้เบอร์นี้คะเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น 2-3 วันเนี่ยค่ะเป็นนานแล้วหลายวันแล้วค่ะเพราะว่าเลข0นะคะในตำแหน่งนะคะที่มันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนั้นนะคะมันไม่ใช่เลขประจำตัวคุณ
นะดังนั้นคุณทัศพรถ้าปรับเปลี่ยนเบอร์ได้ปรับเปลี่ยนหรือหาเบอร์นึงไปเพิ่มเติมคุณทัศพรทำงานอะไรคะขออภัยที่ถามเป็นแม่บ้านอยู่ค่ะอ๋อถ้าเป็นแม่บ้านอยู่เนี่ยเบอร์นี้อาจจะไม่กระทบอะไรในเรื่องของการงานมากแต่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโชคลาภกระทบแน่นอนนะคุณทัศพรนะค่ะนะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใช้ไปนานๆไปมันจะปวดเมื่อยหนักกว่าเดิมนะมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเหมือนไม่ค่อยสบายตัวคุณทัศพรนะค่ะนะคะลองปรับเปลี่ยนเบอร์ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางให้เลิศๆนะมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะเรื่องการงานนะคะการงานของเซนนะคะถามได้ไหมคะถามได้ค่ะแฟนอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ113/1ค่ะค่ะแฟนทำงานอะไรอยู่จ๊ะขับรถรับจ้างอยู่ค่ะถามนิดนึงว่าเขาเนี่ยคิดที่จะออกรถใหม่หรือปรับเปลี่ยนอะไรรถไหมช่วงเนี้ยยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าช็อตมากเพราะว่าดวงของเขาเนี่ยในปีนี้มีโอกาสที่จะได้มีรถหรือได้ปรับเปลี่ยนรถนะคะดังนั้นนะคะอยากให้คุณนั้นดูระบบไฟในบ้านให้ดีเพราะมีความรู้สึกว่าไฟหรือนาฬิกาแขวนในบ้านของคุณเสียโดยเฉพาะไฟช่วงหน้าบ้านหรือห้องที่อยู่หน้าบ้านนะคะมีเสียมีอะไรบ้างไหมคะมีค่ะถ้าสมมติว่าแก้แล้วมันจะทำให้เงินไหลเข้ามาในบ้านมากขึ้นลองดูนะค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถเนี่ยตัวแฟนคุณอาจจะมีโอกาสได้รถอยู่แล้วนะคะไม่น่าเกินประมาณมีนาปีหน้าแล้วอาจารย์คะถ้ามีอยู่แล้วอะคะถ้ามีอยู่แล้วอาจจะมีเพิ่มหรือมีการเขาเรียกอะไรนะได้มาค่ะทะเบียนรถ1320นะคะอ๋อ1320ยังผลไม่หมดเลยค่ะอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มอาจจะเป็นได้มอเตอร์ไซค์เพิ่มมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีได้แน่นอนเพราะว่าดวงของแฟนคุณเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนระบบไปเนี่ยจะมีในเรื่องของโชคลาภจ้ะนะลองปรับเปลี่ยนดูนะคุณทัศพรลองปรับเปลี่ยนเบอร์ดูนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสายต่อมามาแล้วสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะค่ะคุณเล็กอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะระยองจันค่ะจันทบุรีเนาะโอเคฝนตกไหมจ๊ะตกค่ะโอ้นะคะตกเหมือนกับกรุงเทพเลยนะคะโอเคค่ะคุณเล็กวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรอยากถามเรื่องโชคลาภค่ะวันนี้จะถูกหวยไหมคะค่ะแต่เบอร์สวยอยู่แล้วนะเบอร์สวยอยู่แล้วไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะเบอร์ของอาจารย์ค่ะนั่นแหละเหมาะสมอยู่แล้วไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะโชคลาภงวดนี้เนี่ยซื้อไปยังกำลังจ้ะกำลังจ้ะเอาเลขเก่าๆเลขเกี่ยวข้องกับความฝันใครฝันแล้วมาบอกเรารีบซื้อเลยนะซื้อให้เสร็จก่อน11 โมงครึ่งนะอะไรนะจ๊ะแต่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วค่ะโอเคถ้าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือให้เสร็จก่อน11 โมงครึ่งนะอ๋อค่ะค่ะยังไงก็ดีคุณเล็กขาคุณเล็กตอนนี้อยู่บ้านปะอ๋อขายของอยู่ค่ะขายของอยู่นะคะปกตินอนกลางวันไหมก็มีเบ็ดบางครั้งค่ะโอเคสักบ่ายโมงอะนะบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองอะบ่ายโมงถึงบ่ายสองไปอาบน้ำล้างหน้าล้างเท้าสักนิดนึงนะจะได้รับโชคลาภนะคะขอให้โชคดีค่ะอาจารย์คะอาทิตย์เสาร์ที่แล้วที่ว่าจะย้ายที่นะคะแต่บ้านของมันเป็นสีเขียวนะคะร้านอะร้านมันเป็นสีเขียวแล้วมันจะถูกฉลกไหมคะถูกฉลกค่ะใช้ได้มีปัญหาค่ะไม่มีนะคะใช่ค่ะแต่ติดไฟขาวได้อย่าติดไฟเหลืองนะจ้ะอ๋อติดไฟขาวค่ะใช่เพราะมันติดไฟแต่พื้นในข้างหลังกำแพงอะมันเป็นสีเขียวอยู่นะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเขียวถูกกับดวงชะตาคุณอยู่ค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะหลากหลายคนอยากจะฟังละว่าเอ๊ะโชคลาภมันมายังไงมันเกี่ยวข้องกับพลังตัวเลขอย่างไรนะคะแต่ก่อนนะคะที่เราจะไปพูดในเนื้อหากันอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่านะคะบางครั้งนะคุณผู้ชมขาบางทีที่เราเนี่ยนะคะอยากจะเปิดใจศึกษาอะไรเนี่ยอันดับแรกคือ1เราต้องทำจิตใจให้ว่างก่อนนะคะบางท่านเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์บางท่านก็จะมีนะคะเว็บในดวงใจมีสถานที่ที่เราไปเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเลขศาสตร์ในดวงใจแต่บอกก่อนนะคะว่าแต่ละศาสตร์ก็มีนะคะเสน่ห์มีวิธีการวางที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะสำหรับศาสตร์ของอาจารย์นั้นนะคะเราจะคำนึงถึงเลขทุกๆหลักทุกๆตำแหน่งในเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เหมาะสมกับดวงชะตาคือเราจะเอาดวงชะตาคุณเป็นอ้างอิงและโยงไปเลขเบอร์โทรศัพท์เราจะไม่ได้สนใจในเรื่องของผลรวมนะคะเราไม่ได้สนใจในเรื่องของเลขศาสตร์อะไรมากมายเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของคนเรานั้นนะคะไม่สามารถที่จะนะคะวางด้วยเลขศาสตร์ได้นะคะเราต้องวางตามดวงเพื่อที่จะทำให้ดวงมันกลมหรือดวงมันสมดุล นั่นเองอ่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของตำแหน่งราชาโชคนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาดูศึกษานะคะไปด้วยกันใครที่มีซิมดีของอาจารย์แล้วหยิบซิม
ของคุณมาดูตำแหน่งต่างๆตามไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าพลังตัวเลขกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภจากตำแหน่งเบอร์มือถือจะเป็นอย่างไรนะคะศาสตร์ของอาจารย์จะแบ่งชุดตัวเลขเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนรู้พร้อมกันนะคือจะมี3หลักหน้าถูกต้องไหม 0xx 081ถึง099เดี๋ยวนี้มีถึง062แล้วเนาะอันนี้เราจะไม่นับนะคะอันนี้คือเป็นรหัสตัวนี้เราจะไม่นับเราจะเริ่มนับก็คือตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะซึ่งเราได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษากันพอสมควรแล้วว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคือตัวตนเราดังนั้นใครอยากจะรู้ว่าโอ๊ยเลขนำโชคในชีวิตของฉันตลอดชีวิตคือเลขอะไรบางท่านเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเราเกิดวันเราเกิดวันเสาร์มันต้องเป็นเลขนั้นเราเกิดวันอาทิตย์ต้องเป็นเลขนี้เลขกาลกิณีของเราต้องเป็นเลขนั้นเลขนี้คือบางคนน่ะไปมุ่งกับในเรื่องของวันเกิดมากเกินไปแต่นะคะบางทีเนี่ยการที่เราจะหาเลขในดวงใจอาจจะต้องเปิดดวงชะตาเราหรือดึงเลขจากดวงชะตาเราขึ้นมาซึ่งใครได้ซิมอาจารย์ไปตำแหน่งนี้คือเลขนะคะเขาเรียกเลขนำโชคคุณตลอดชีวิตนะไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่หรือไม่ว่าคุณจะเคยเห็นมันหรือเคยคิดถึงมันหรือไม่มันคือเลขที่นำโชคคุณตลอดชีวิตนั่นเองต่อมานะคะในตำแหน่งที่2เราจะมาคุยกันตำแหน่งที่2คือราชาโชคถามว่าทำไมราชาโชคมันต้องติดตัวเราเวลาเรามีโชคเราก็อยากเอาโชคอยากเอาเงินติดตัวถูกไหมคะเช่นเดียวกันนะคะศาสตร์นี้ก็คือการที่นำโชคหรือนำเงินเนี่ยมาติดตัวเรานั่นเองเรามาพูดการตำแหน่งนี้นะคะในเทปที่แล้วเราพูดว่าสำหรับคนที่เหมือนกับว่าเฉียดไปเฉียดมานะชีวิตเนี่ยโอ้ยทำไมห่างวดเฉียดนะเฉียดไปแต้มเดียวเฉียดไปตัวเดียวมันเกิดจากอะไรสิ่งแรกค่ะมันต้องเกิดจากตำแหน่งราชาโชคของคุณนั้นไม่นิ่งพอหรือไม่เหมาะสมกับดวงชะตาพอนะคะอันดับแรกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะโยกไปตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3นี้อาจารย์แทนด้วยมหาอุดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่ อยู่รายล้อมตัวเราถ้า2กับ3เสียมันจะทำให้คุณเฉียดไปเฉียดมาดังนั้นใครที่เฉียดไปเฉียดมานะ1การทำบุญ2นะคะเพื่อเพิ่มพลัง2ตำแหน่งนี้2ดูพลังตัวเลขว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วโชคลาภเนี่ยนะคะตำแหน่งไหนที่จะได้เป็นโชคลาภของเราเองคือเหมือนกับถูกหวยแล้วได้เงินแหละหรือถูกหวยแล้วเราได้ใช้เงินถูกหวยบางท่านเนี่ยพอแบบถูกหวยแล้วเงินนั้นจะต้องมีภาระจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือบางคนได้เงินมาเป็นทุกขลาภนะคะบางท่านอยากจะมีเลขหรืออยากจะมีโชคจากลางสังหรณ์จากตัวตนของเราทำอย่างไรเราก็ต้องย้อนกลับมาในตำแหน่งที่1คุณผู้ชมคะซึ่งตำแหน่งที่1คือตัวตนของเราถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่า2ดีแล้วนะคะ2ดีคือถ้าสมมติว่าเผอิญเบอร์ที่คุณใช้เนี่ยตำแหน่งราชาโชคดีคือมีโชคเงินเข้ามาโอ้ยถูกหวยงวดเว้นงวดชีวิตอิสระเสรีล้นลาเงินเข้าตลอดแต่เอ๊ะทำไมเงินเข้ามันไม่ได้ใช้ทำไมคนซื้อของกินมาฝากเราไม่ได้กินหรือซื้อของมาเอ๊ะทำไมเราไม่ชอบกินหรือบางทีเอามาแล้วได้เงินมาพอได้เงินมา 50,000 อุ๊ยตายละต้องเสียค่าผ่าตัดอุ๊ยตายละมีปัญหารถเสียคนในบ้านสุขภาพไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งที่1ในดวงชะตาของคุณนั้นอาจจะเสียเมื่อ2คือราชาโชค1คือตัวตนมันติดกันไงเวลายิ่งอะไรก็ตามที่มันติดกันเวลาเสียมันให้ผลกระทบเนี่ยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันดังนั้นใครนะคะที่กำลังสงสัยเอ๊ะมีโชคแล้วแต่ไม่เคยได้ใช้โชคเลยมีโชคแล้วนะคะจะต้องไปเสียเงินเสียมากกว่าเก่าอันนี้รวมถึงคนที่เวลาถูกหวยแล้วเลี้ยงทั้งหมู่บ้านด้วยนะคือบางคนเนี่ยพอถูกหวยปุ๊บได้เงินก้อนมาแสนหนึ่งก็โอเคให้คนรอบตัวมายินดีกันปรากฏไอ้แสนหนึ่งนั้นถูกจ่ายไปไม่พอยังควักอีก 20,000 ด้วยจ้าอันนี้มันก็คือถือเหมือนกับว่ามีโชคแต่มันเป็นโชคที่ดึงเงินจากกระเป๋าเราไปโชคที่เราจะต้องสูญเสียบางอย่างของเราไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าทุกขลาภนะคะดังนั้นใครที่ไม่อยากจะพึ่งนะในเรื่องของโชคจากคนอื่นใครที่อยากมีโชคมีลางสังหรณ์เป็นของตัวเองใครที่ไม่อยากเป็นทุกขลาภสังเกตตำแหน่งที่1บวกตำแหน่งที่2ให้ดีแต่ถ้าใครนะคะที่มีโชคแล้วและเฉียดไปเฉียดมาอาจจะแบบอีกนิดเดียวแต้มเดียวมีโชคหรือบางคนเนี่ยมีคนยื่นลอตเตอรี่มาให้แล้วนะ
ทั้งชุดเลยแต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราถือของพลุงพลังเราไม่อยากจะซื้อปรากฏเราจำ3ตัวท้ายนั้นได้และก็พอหวยออกอุ๊ยตายแล้ว3ตัวท้ายที่เขายื่นให้เราเนี่ยชุดนึงอ่ะ10ใบเราไม่ได้คว้าไว้จะด้วยนะคะความโชคร้ายก็ดีจะด้วยดวงชะตาก็ดีแต่บอกได้เลยพลังตัวเลขเบอร์มือถือช่วยคุณได้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราถึงมาพูดให้คุณผู้ชมนั้นได้สังเกตค่ะเบอร์มือถือของเราง่ายๆนะคะซึ่งนะคะเชื่อว่าหลากหลายท่านนะคะคงอยากจะมีโชคหลากหลายท่านนะคะมีโชคแล้วอยากมีให้สุดไม่ใช่มีแบบค้างๆคาๆแบบเหมือนไม่สุดอะนะมันทำให้เหมือนกับว่าไม่มีซะอย่างดีกว่านะคะค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวที่อาจารย์นำมาฝากนะคะในวันนี้นะคะและบอกได้เลยว่าสำหรับเทปหน้าเราจะมาขยี้ในเรื่องของการทำบุญกันว่าเอ๊ะการทำบุญอย่างไรจะทำให้คุณนั้นมีโชคร่ำรวยนะคะและที่สำคัญจะทำให้คุณนั้นคว้าอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะติดตามชมได้ในเทปหน้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรายังเปิดรับสายกันอยู่นะคะดังนั้นใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะคะ029354483และ029354983ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะคะรีบส่งมานะนะคะใครตั้งใจจะโทรก็ส่งมานะคะมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ2ทางนะคะอาจารย์จะได้ตอบให้ก็สามารถที่จะพิมพ์ทีๆค่ะตามที่ชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1คำถาม1เบอร์โทรศัพท์ที่คุณอยากจะรู้ส่งมาหาเราค่ะที่464-2266เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนและกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เชนแบบสดๆอยากให้อาจารย์เชนวิเคราะห์เบอร์แบบสดๆหรือคุณมีปัญหาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาโทรหาเรานะคะที่029354483และ029354983ค่ะสายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิวัฒน์สวัสดีค่ะรับค่ะคุณวิวัฒน์หรือเปล่าคะรัตค่ะวิรัตค่ะอ๋อขออภัยค่ะคุณวิรัตนะคะค่ะคุณวิรัตใช้เบอร์7825254อยู่เนาะโอเคค่ะวันนี้อยากจะสอบถามอะไรจันเจนจ้าจะมีโชคเปล่าวันนี้นะคะถามอีกนึงว่านะคะวันนี้เนี่ยซื้อเนี่ยนะคะซื้อเลขเนี่ยซื้อเลขกับผู้หญิงหรือผู้ชายคะพ่อของคุณจะมีโชคเกี่ยวข้องกับผู้หญิงค่ะค่ะได้ซื้อกับผู้หญิงหรือเปล่าจ้าจ้าซื้อกับผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงนะคะแล้วคิดเลขเองหรือว่ามีการบอกกล่าวหรือได้ยินมาจากผู้หญิงหรือเปล่าจ๊ะจ้ะนะคะอันนี้นะคะคุณก็จะมีโชคนั่นเองนะค่ะนะคะคุณวิรัตอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะไอ้ถามให้สามีด้วยค่ะได้ค่ะเขาจะมีโชคไหมโอเค3ตัวท้ายของสามีค่ะไอ้321ค่ะ321งวดที่แล้วเขาถูกไหมคะไม่ถูกค่ะเพราะว่าสามีของคุณพี่ต้องเว้นประมาณ3งวดอะค่ะถึงจะถูกอีกทีนึง อันนี้คือเขาไม่ถูกถึง3งวดหรือยังจ๊ะจ้ะกี่งวดละคะประมาณ3ได้ไหมประมาณ3แล้วค่ะนะคะงวดนี้มีโอกาสลุ้นนะคะลอกเลขกันหรือเปล่าคะไม่ได้ลอกค่ะซื้อใครซื้อมันโอเคเนาะแล้วปกติเนี่ยพี่กับเขาเนี่ยใครถูกใครถูกเยอะกว่ากันครับปกติแล้วเขาถูกเยอะกว่าค่ะนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่ามีความลังเลแต่เขาก็คือจะไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีตัวแบบเก่งๆหรือเลขเก่งๆที่เขาซื้อประจำยังอยู่คือเขาไม่ทิ้งเลขเดิมอะค่ะนะคะนะแต่ไม่เป็นไรนะคะมีโชคแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะและสำหรับใครที่ อยากจะส่ง SMS เข้ามาดักไว้อีกทางหนึ่งก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพรหมสวัสดีจ้าคุณพรหมคะคุณพรหมอยู่จังหวัดอะไรจ้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจ้าวันนี้คุณพรหมอยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้าวันนี้จะถูกหวยไหมคะโอเคซื้อยังซื้อแล้วค่ะโอเคบอกเลขใครหรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะวันนี้นะคะที่คุณซื้อไม่ใช่มี1ตัวถูกไหมอะไรนะคะที่คุณซื้อนี่มีหลายตัวถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะคุณจะถูกตัวที่น้อยอะค่ะอ๋อเหรอคะถูกตัวที่เล่นน้อยถูกต้องค่ะค่ะนะคะคุณพรหมงวดที่แล้วถูกบ้างไหม
ตกรถ10บาทค่ะนะคะงวดนี้ก็อาจจะถูกค่ะแต่จะถูกตัวเล่นน้อยเพราะว่าช่วงนี้นะคุณพรมนะอยากให้เน้นในเรื่องของการทำบุญสักนิดนึงอยากให้คุณพรมเนี่ยทำบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุนัขหรือแมวจรจัดคือบางทีเราเห็นแบบสุนัขแมวจรจัดแล้วเอากับข้าวที่เราเหลือให้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยนะคะให้บุญกุศลนี้ทำให้คุณนั้นมีโชคอย่างต่อเนื่องนะนะวันนี้ขอให้คุณพรมโชคดีนะติดตามรับชมรายการนะคะอาจารย์ถามจ๋าจ๋าว่าไงจ๋าคือเชื่อว่าจะมีถึงเดือนไหนคะหมายถึงว่าอะไรนะคะโชคลาภจะมีถึงเดือนไหนถูกไหมค่ะโชคลาภจริงๆแล้วเนี่ยค่ะตามดวงมันมีเรื่อยๆค่ะแต่คุณต้องทำบุญให้ถึงคุณเน้นทำกับคนเป็นหรือสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นว่าในงวดนี้นะคะในช่วงสิงหาคุณอาจจะตั้งใจไว้แล้วก็ได้ว่าในช่วงสิงหาฉันจะทำกับสุนัขและแมวที่มีชีวิตก็คือจรจัดพอเดือนกันยาคุณอาจจะทำนะคะกับในเรื่องของคนก็ได้ก็คือคนพิการคนตาบอดหรือคนยากจนยากไร้ก็ได้คือดวงชะตาของคุณเน้นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะลองดูนะคะแต่ว่าโชคลาภยังมีอยู่ค่ะยังมีถึงกลางปีหน้ากลางปีหน้ามันก็จะชะลอลงแต่ว่ามันไม่ได้แย่นะจ้ะอ๋อเหรอคะค่ะสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่คุณผู้ชมนั้นส่งเข้ามาผ่านทางข้อความนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วยนะคะ3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1คำถามนะคะ1เบอร์โทรศัพท์ที่คุณอยากจะสอบถามส่งมาหาเราที่4642266ค่ะมาที่ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะมาจากคุณเปิ้ลนั่นเองนะคะเบอร์ที่คุณเปิ้ลใช้นะคะค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากทั้ง2เบอร์นะคะเดี๋ยวดูบนกระดานนะเบอร์แรกค่ะ7365867อีกเบอร์นึงนะคะ5734405คุณเปิ้ลถามว่าเบอร์ดีไหมจะมีโชคหรือเปล่าอ่ะอันนี้พูดตามดวงก่อนนะคะในเรื่องของดวงชะตาของคุณเปิ้ลนั้นเป็นคนที่จริงๆแล้วมีโชคนะคือดวงชะตาเนี้ยมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทำไมโชคของคุณนั้นบางครั้งจะมานิดเดียวบางครั้งจะมาเฉียดไปเฉียดมาหรือบางครั้งเป็นทุกขลาภนะคะเข้ากับนะคะเรื่องราวที่เราพูดในวันนี้เลยเพราะว่าของคุณเปิ้ลนะคะในตำแหน่งราชาโชคตรงนี้นะคะยังไม่ใช่เลขนะคะที่เป็นเลขที่ส่งพลังพอนะคะพอโยกออกไปนะคะตำแหน่งแรกนะคะเป็นตำแหน่งตัวตนมันเลยกลายเป็นถ้ามีโชคก็เป็นแบบทุกขลาภและก็อย่าเห็นไหมคะ73อยู่คู่นี้ด้วยนะอยู่ในคู่นะคะเขาเรียกว่าตัวตนแล้วก็ราชาโชคและอีกเบอร์นึงก็เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะใส่73ในตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งมหาอุดเหมือนกับที่เราคุยในวันนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะคุณเปิ้ลขานะตัดทิ้งเลยค่ะนะถ้าถามอาจารย์ตอนนี้นะเบอร์แรกน่าตัดทิ้งที่สุดเพราะเบอร์แรกมันติดตัวเราแต่เบอร์ที่2ควรตัดทิ้งหาเบอร์ที่เหมาะกับดวงชะตาไปนะแล้วสุขภาพจะดีขึ้นเมื่อสุขภาพคุณระวังปัญหาในเรื่องของ1ปัสสาวะกระปิดกระปอย2ในเรื่องของเกี่ยวกับข้องกับพวกระบบช่องคอนะหรือการไอการกระแอมนะคะพวกช่องอกต่างๆต้องดูดีๆนะปรับเปลี่ยนเบอร์แล้วดีนะคะคุณเปิ้ลนะด้วยความรักนะค่ะต่อมานะคะมาที่คุณไก่ค่ะเบอร์ที่ใช้3928998นะอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภให้เดี๋ยวอาจารย์ตั้งงวด16สิงหาให้นะคะดวงชะตาของคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะจะมีโอกาสที่จะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณไก่มีโอกาสนะคะที่จะไปทำบุญนะคะให้กับบรรพบุรุษผู้มีพระคุณนะคะอะไรก็ตามนะคะหรือการได้ไปกราบไหว้นะคะญาติผู้ใหญ่นะคะและนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็ไปซื้อหาโชคลาภอาจจะไปซื้อนะคะในช่วงวันที่12 13 14นะคะสิงหาคมก็จะทำให้คุณนั้นมีโชคมีลาภอย่างไรก็ดีขอให้คุณไก่โชคดีค่ะต่อมานะคะมาที่คุณวรัญญาค่ะบอกว่าใช้เบอร์1624223อยากถามอาจารย์ว่าจะได้จะได้งานเดือนไหนเบอร์นี้ดีค่ะเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณอยู่แล้วนะในเรื่องของการได้งานนะคะงานของคุณนั้นจะได้นะคะน่าจะประมาณเริ่มงานเดือนกันยายนนะเดือนสิงหาอาจจะว่างอยู่นะคะเดือนสิงหาอาจจะมีหลากหลายที่เนี่ยเรียกเข้ามาแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหอาจารย์อยากจะให้ได้เนี่ยประมาณกลางเดือนสิงหาได้ไหมนะคะเน้นทำบุญค่ะให้ทำบุญเกี่ยวข้องนะคะกับการนะคะเข้าวัดค่ะการนำนะคะในเรื่องของนะคะพวกเครื่องอัฐิค่ะบริหารนะคะอย่างเช่นนะคะพวกนะคะผ้าอาบน้ำฝนนะคะผ้าไตรจีวรนะคะหรืออุปกรณ์นะคะอะไรก็ได้นะคะพวกสังฆพัญญานะคะไปทำสังฆทานก็จะทำให้คุณนั้นนะคะได้งานเร็วขึ้นนั่นเองต่อมานะคะมาที่คุณลมค่ะบอกว่านะคะวันนี้จะมีโชค
หรือเปล่าได้มาแบบไหนซื้อกับคนแบบไหนเบอร์ที่ใช้1977655เบอร์นี้เหมาะสมกับคุณลมดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องโชคลาภมีค่ะแต่มีไม่เยอะนะคุณลมนะอาจจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนอายุมากกว่านั้นจะมานะคะมอบนะคะหรือมาเปิดโอกาสโชคลาภให้กับคุณนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะมาที่นะคะ SMS ของคุณรัชตาค่ะเบอร์ที่ใช้9548742อยู่บุรีรัมย์ถามอาจารย์ว่าเบอร์นี้ดีหรือเปล่านะคะ9548742ใช้ได้คุณรัชตาแต่ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะหาอีกเบอร์นึงไปหนุนนำในกรณีที่ถ้าเราอยากจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับเกษตรเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่ได้เงินเยอะกว่าอาชีพปกติอย่างเช่นอาชีพปกติคืออาค่าแรง300กว่าบาทการทำงานเงินเดือนแต่ดวงชะตาของคุณมีอะไรที่เหมาะกับการได้เงินนะคะในอาชีพมากกว่าการทำงานประจำลองหาอีกเบอร์นึงไปดูเบอร์นี้ดีค่ะแต่เสริมมันไปเพื่อให้ประกบให้มันเต็มที่กว่านี้นะคะต่อมาค่ะมาที่คุณสายชนนะคะถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภอ่ะสุขภาพกันมาก่อนระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะคะอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะความรักอาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์กันมากเกินไปนะคะในเรื่องโชคลาภนะคะยังไม่ค่อยเด่นชัดถ้าอยากมีโชคลาภเน้นเลยให้ซื้อไวๆอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนมาขายลอตเตอรี่นะคะแบบวิ่งเข้ามาหาเราเราอย่าเดินเข้าไปหาเขาให้เขาเดินเข้ามาหาเรานะคะเราก็จะพบโชคลาภเขาเรียกว่าโชคลาภคืออย่างไวเลยคืออย่าแบบไปคิดตึกตองก่อนว่าตื่นเช้ามาวันนี้ฉันต้องซื้อลอตเตอรี่2ใบฉันจะต้องซื้อให้ได้ไม่เอาคือเราอยู่นิ่งๆแล้วพอมีจังหวะมีโอกาสเขาเรียกว่าโชคลาภเข้าถึงตัวนั่นเองเนาะในช่วงเดือนสิงหาคมลองทำแบบนี้ดูนะคะคุณสายชนนะค่ะนะคะค่ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงหน้าเราก็ยังนะคะมานะคะรับสายกันอยู่ดังนั้นใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะคะ029354483และ029354983นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ซิมดีนะคะอยากจะเปิดใจอยากเชื่อในแนวทางที่อาจารย์วางและอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะมีเลขที่เป็นรหัสชีวิตของเรายังไงและเราจะศึกษาอย่างไรเพื่อที่จะให้เรานั้นเรียนรู้พลังตัวเลขคุณผู้ชมค่ะพลังตัวเลขไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะและบอกได้เลยโดยเฉพาะใครที่อาจจะติดวจีกรรมเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้บางท่านอาชีพการทำงานของคุณอาจจะเป็นคนทวงหนี้อาชีพการทำงานของคุณอาจจะเป็นเซลล์หรืออะไรคือบางทีคุณคุยหรือพูดจาผ่านโทรศัพท์เบอร์นั้นนะคะหรือบางทีเนี่ยคุณใช้ติดต่อกับคนในครอบครัวบางครั้งเนี่ยเราไปตวาดผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่เราไปพูดจาไม่ดีเราไปแช่งด่าเราไปนินทาคุณรู้ไหมว่าพลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่นั้นเมื่อได้รับพลังเหล่านี้ไปนานๆเกิดเสื่อมค่ะและจากดีก็จะกลายเป็นนะคะไม่ดีนะคะหรืออาจจะส่งผลกระทบนะคะด้านใดก็ด้านหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะมาถึงเวลาหรือยังคะปรับเปลี่ยนนะคะสร้างพลังใหม่ให้มันเป็นพลังที่สะอาดแล้วก็ตั้งปณิธานนะคะเพื่อที่เราจะได้กอบโกยโอกาสดีๆเข้ามาก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองนะคะซิมดีนะที่อาจารย์เจนวางให้นะคะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ส่ง SMS มาแล้วอดใจรอใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชน1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ค่ะอยากจะสอบถามเกี่ยวข้องกับตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะคะส่งหาเราค่ะที่464-2266นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดรับสายกันค่ะใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะคะที่029354483และ029354983ค่ะสายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิสวัสดีค่ะคุณวิค่ะคุณวิได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะคุณวิค่ะคุณวิค่ะ
นะคะสงสัยสายนะคะหลุดไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณวิโทรหาเราใหม่นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวระหว่างนะคะที่เรารอรับสายนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอมาตอบ SMS ต่อนะคะมาที่ SMS ของคุณดานะคะถามมาในเรื่องของโชคลาภเบอร์ที่ใช้170-0348นั่นเองเบอร์นี้ไม่ค่อยเด่นเลยค่ะคุณดาขานะคะเพราะว่าเบอร์7ในตำแหน่งที่2อ่ะนะคุณดานะแล้วมันมี0อยู่ตรงกลางระหว่าง7กับ3ไม่ค่อยเด่นเลยนะพี่ดานะปรับเปลี่ยนแล้วดีนะคะโชคลาภถึงจะได้มานะคะเพราะมิฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกท้องน้อยนะคะอาการปวดหลังนะคะแล้วมีในเรื่องของอาการปวดหัวร่วมด้วยนะอย่างไรก็ดีนะคะคุณดารองนะคะปรับเปลี่ยนเบอร์ดูนะคะเบอร์นี้นะคะลดให้ใช้น้อยที่สุดจะดีต่อสุขภาพแล้วก็การเงินโชคลาภจ้ะต่อมาที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์ที่ใช้2429878นะคะบอกว่านะคะช่วยตั้งศูนย์โชคลาภให้ด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะจะมีโชคหรือเปล่ามีจากไหนนะคะบอกว่ามีหนี้สินเยอะมากเลยนะคะสำหรับคุณณัฐกรนะโชคลาภของคุณนั้นนะคะงวดนี้นะมาใกล้ตัวจริงๆนะคะไม่รู้ว่าคุณซื้อทันหรือเปล่าแต่งวดประจำวันที่16สิงหาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนให้เล่นเลขที่เกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์ที่คุณโทรเข้านะคะเบอร์ที่คุณโทรออกไปบ่อยที่สุดนะก็จะนะคะช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินตั้งจิตให้ดีๆนะแล้วค่ะแล้วคุณก็จะพบในเรื่องของทางออกอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณนะคะค่ะต่อมานะคะมาที่สายของเรากันนะคะสวัสดีค่ะคุณมัมค่ะสวัสดีค่ะคุณมัมอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดชุมพรค่ะค่ะคุณมัมค่ะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรคะวันนี้อยากจะถามเรื่องว่างวดนี้หนูจะถูกหวยไหมคะแล้วก็อยากจะถามด้วยว่าเดือนนี้หนูจะได้มีเกณฑ์ทำงานเดือนไหนอะคะอันนี้0365027ใช้มานานหรือยังคะใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณปีกว่าแล้วอะค่ะค่ะเพราะว่า036ไม่ค่อยดีเลยอะคุณมัมคือมันไม่ใช่ไม่ค่อยดีอะแต่ว่ามันเหมือนเวลาเราไปจะทำงานหรือจะอะไรแล้วอะเขาจะเรียกเราหรือเลือกเราเป็นคนหลังๆอะแล้วดวงชะตาของคุณโชคลาภอะมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันดูเหมือนกับว่ามันไม่สุดยังไงก็ไม่รู้งวดที่แล้วถูกไหมคะไม่ถูกแต่เฉียดทุกรอบเลยนะคะมันดูเหมือนไม่สุดอะค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่1 2 3เสียหมดเลยแล้วก็4ก็เสีย5ก็เสียหมดเลยนะดีอยู่แค่6กับ7แค่นั้นแต่มันส่งพลังไม่พอนะคะอันดับแรกคือ1ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเบอร์ควรจะเลยนะคะเร่งด่วนนะคะอันดับแรกอันดับที่2เลยในเรื่องของโชคลาภนะคะเมื่อตั้งจิตไปดูเนี่ยงวดนี้นะคะอาจจะมีโอกาสเฉียดอีกรอบนึงดังนั้นงวดหน้าถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์งวดหน้าดักหน้าดักหลังให้ดีนะเพราะว่าถ้าคุณยังใช้เบอร์นี้อยู่มันยังไม่ส่งผลดีต่อดวงชะตามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะถูกแต่มันจะมีอะไรให้เจ็บใจอ่ะอ๋อนะค่ะใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแค่แต้มเดียวก็ผิดแล้วอ่ะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการงานด้วยนะคุณมัมคือมันจะเหมือนกับว่ามันมีคนอยากจะช่วยเราเรื่องการงานแต่ก็ช่วยไม่สุดอ่ะคือชีวิตคุณตอนนี้มันเหมือนไม่สุดอ่ะทำอะไรก็ไม่สุดอ่ะทุกเรื่องนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะค่ะอาจารย์พอมีแนะนำเลขเบอร์โทรที่ดีๆให้หนูได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ดีเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเบรกอะโทรเข้ามานะคะสอบถามนะคะกับ call center เดี๋ยวอาจารย์วางให้เพราะอาจารย์ต้องวางทั้งหมดคือมันต้องมีการเปิดดวงคุณขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหาพลังตัวเลขเนาะจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตกันนะเพราะว่าเห็นแล้ว อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบหลายเรื่องเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณมัมนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะสายต่อมามาแล้วสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีจ้าคุณเอเสียงเบาจ้างคุณเออยู่จังหวัดอะไรจ้าอยู่จังหวัดสระแก้วค่ะแต่ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะอ๋อระยองเนาะฝนตกเช่นเดียวกันเนาะโอเคค่ะวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องโชคลาภอะค่ะจ้าไม่ค่อยจะดีเลยโอ้สุขภาพเป็นไงบ้างคุณเอระบบขับถ่ายเป็นไงระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะเพราะสุขภาพระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีแล้วก็ขออภัยที่ต้องพูดนะเหมือนแพ้อะไรสักอย่างอะคันหรือเปล่าค่ะหนูเป็นภูมิแพ้อยู่ค่ะนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าใช้เบอร์เนี้ยปุ๊บเนี่ยมันส่งผลเบอร์นี้ใช้ไม่นานนะคะเนี่ยนานแล้วค่ะนะเพราะ802-3696คือจริงๆอ่ะไอ้3696 4ตัวหลังโอเคแต่3ตัวหน้าเนี่ยมันทำให้เหมือนกับสุขภาพเราอ่ะเหมือนกับถ้าสมมติว่าไม่กินอะไรเข้าไปแล้วเข้าห้องน้ำเลยก็อาจจะเป็นคนเหมือนถ่ายยากอ่ะค่ะเนาะระบบขับถ่ายเป็นยังไงแล้วก็ภูมิแพ้คันเนี่ยชัดเจนมากอากาศเปลี่ยนนี่ขึ้นเลยนะคุณเอ๋นะค่ะ
ใช่ค่ะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณเอ๋มีภาระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะภาระเยอะมากภาระเพราะตัวเราหรือเปล่าถามกันตรงๆก่อนภาระบางทีก็ของแฟนด้วยค่ะอ๋อคือหมายถึงว่าภาระที่เราจะต้องไปช่วยคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าคุณใช้เบอร์นี้ต่อไปคุณจะต้องเหมือนกับแบกรับภาระของคนอื่นอ่ะค่ะแบกรับภาระไม่ว่าคุณเอ๋มันจะมีความเครียดด้วยโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่จะมาถึงคุณมันจะช้านานคุณเอ๋ใช่ค่ะคือรอเงินใครหรืออะไรก็ตามถึงเป็นเงินเราก็ตามจะช้าจะเนิ่นนานอ่ะนะคะติดต่อใครผ่านอะไรผ่านเบอร์นี้หนึ่งครั้งไม่มีทางสำเร็จนะค่ะนะโชคลาภเนี่ยถามว่ามีไหมคือเอาเป็นว่าคุณลางสังหรณ์ดีเยี่ยมดีกว่าแต่บอกคนอื่นถูกซื้อตัวเองไม่ถูกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะนะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะปรับเปลี่ยนเบอร์ดีกว่านะคะเพราะไม่ฉะนั้นจะลงสุขภาพนะเดี๋ยวมันจะลงอีกเพราะว่าตามเนี้ยมันช่วงประมาณตุลาอันตรายตุลาพฤศจิกาเนี่ยระวังสุขภาพมากให้มากมันจะมีแบบเหมือนกับว่าอาการแบบเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวหรือปวดโดยที่บางทีไม่รู้สาเหตุอ่ะคือเหมือนปวดท้องก็ปวดท้องเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยทุกวันกินยาก็หายหรือไม่กินยาก็หายระวังเป็นแบบนั้นนะคะค่ะนะลองดูนะสั่งซิมดีเบอร์ดีค่ะอาจารย์แล้วจะดีขึ้นไหมคะจะให้45วันค่ะเพราะมันต้องล้างพลังเบอร์เก่าออกก่อนแล้วถ้าคุณสั่งซิมไปแล้วเน้นเลยให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับคนตายไปแล้วอย่างเช่นบรรพบุรุษการทำบุญผ้าขาวห่อศพการบริจาคลงศพหรือการทำบุญใส่บาตรอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วถึงจะดีนะคะแต่ของคุณเนี่ยน่าจะประมาณสัก45วันแล้วจะดีคือยังไงก็ดีเนี่ยพีเรียดเนี่ยให้มันรองรับเดือนตุลาดีกว่านะเพราะว่าตุลาเนี่ยมันมีได้2ทางคือ1ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นโรคหาสาเหตุไม่ได้อาจจะตรวจเจอก้อนเนื้อขออภัยต้องพูดตรงๆนะค่ะนะคะเพราะว่าพลังมันกำลังลงแรงอ่ะเลขนี้นะคะคุณน่าจะมีเวลาสังหรณ์คุณน่าจะรู้ตัวเองด้วยนะค่ะรู้สึกรู้ตัวเองมั้ยรู้ค่ะก็จะรู้ตัวเองว่าเอ้ยเบอร์เนี้ยคือบางครั้งก็แบบไม่ค่อยอยากพกเบอร์นี้ไปไหนต้องถามว่าจริงหรือเปล่าค่ะจริงค่ะคือเรามีลางสังหรณ์อยากรู้อะไรนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนเบอร์ใหม่มากเลยค่ะใช่คือบางทีบางคนนะคุณผู้ชมค่ะที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้คือบางทีไม่ต้องอาจารย์มานั่งบอกเราบางทีเราจะมีเซนส์เราจะตื่นรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีเทวดาประจำตัวไงพอเรารู้แล้วเอ้ยเบอร์นี้มันไม่ได้เหมาะอะไรกับเราเราก็มีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแต่ความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้กับการใช้เบอร์นั้นนะคือบางทีมันจะออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกในสัมผัสที่แตกต่างกันไปนะคะนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางเลขให้เลิศๆนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS ต่อมาค่ะมาจากคุณฝนนะคะถามว่าเน้นทำบุญอะไรดีนะคะเบอร์ที่ใช้4239632นะคะสำหรับคุณฝนนะคะทำบุญเสริมบารมีให้เน้นเลยนะคะในเรื่องของการนั่งสมาธินะการสวดมนต์นะคะหรือการทำอะไรก็ตามให้เป็นกิจวัตรอย่างเช่นถ้าใส่บาตรใส่บาตรทุกวันพระก็ได้กินมังสวิรัตนะคะวันนึงใน1อาทิตย์ก็ได้หรือเดือนละ1ครั้งตรงกับวันเกิดของคุณหรือวันเลขที่คุณเกิดสมมติเกิดวันที่8ก็กินวันที่8ก็ได้หรือเป็นการทำอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะโดยที่เรานั้นใช้ความตั้งใจนะคะและให้สม่ำเสมอชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนต่อมาที่คุณทองคำนะคะสอบถามมานะคะว่าตอนนี้ไม่สบายอยู่นะคะจะเกิดจากอะไรและจะถูกหวยไหมตามดวงชะตาคุณทองคำค่ะพูดด้วยความเคารพตอนนี้ดวงของคุณทองคำมันมีความลังเลอยู่ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งอาจารย์ให้ไม่เกินวันที่9กันยาคือหลังวันที่9กันยาไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาณตอนนี้นะคะในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันกำลังไปล้างพลังเก่าอยู่เพราะบอกและส่วนตัวคุณที่ไม่สบายอยู่นะตอนนี้มันเป็นคล้ายๆกับอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อเปลี่ยนนะคะเมื่อเปลี่ยนพลังนั่นเองคุณผู้ชมขาต้องบอกก่อนเลยว่าพลังตัวเลขแต่ละตัวเลขมีเทวดานะคะประจำดาวต่างๆที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลบางครั้งเนี่ยบางทีเราอยู่ติดกับเลขเดิมๆมานานหรือบางครั้งเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่มันกระเส้นเรายึดเราเมื่อยคุณอยู่เฉยๆมันไม่หายคุณต้องไปเจอความเจ็บปวดในการยืดในการดึงเส้นในการกดเส้นที่ทรมานก่อนเส้นถึงจะคลายถึงจะเดินสะดวกขึ้นเช่นเดียวกันค่ะดวงชะตาหรือพลังตัวเลขมีหลัก
อย่างเดียวกันนะตอนนี้มันอาจจะเจ็บปวดนะคุณทองคำนะเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปไม่เกินนะคะน่าจะก้าวกันยาเป็นต้นไปจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้คุณทองคำนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณอุทิศนะคะบอกว่านะคะเบอร์ที่ใช้2574564เบอร์นี้ดีนะคุณอุทิศนะแต่ว่าถ้าจะเสี่ยงโชคไม่แนะนำเบอร์นี้นะคะก็คือเบอร์นี้ใช้ได้ทั่วไปนะแต่ถ้าเสี่ยงโชคเบอร์นี้นะคะจะดูช้าเนิ่นนานอยู่นะคะคุณอุทิศดวงชะตานะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคนะคะจากคนเพศชายนะคะผิวออกขาวหรือขาวเหลืองหรือออกแบบกลางๆอ่ะผิวขาวไปจนถึงผิวกลางกลางๆประเภทเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโชคอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณลำพันธ์นะคะบอกว่านะคะอยากให้จันเจนตั้งศูนย์โชคลาภนะคะและถามอีกหนึ่งว่าเลขไหนเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะ547นะคะตำแหน่งที่2ค่ะคือเลขนำโชคนะคะไม่ใช่ตำแหน่งที่2คือราชาโชคเลขนำโชคของคุณคือเลข5นะของคุณนะนะคะซึ่งเลขแรกนะคะก็คือตัวตนคุณคือเลข5คือเลขนำโชคที่คุณจะใช้ตลอดชีวิตเลขตำแหน่งที่2คือราชาโชคนะคะก็คือ4เนี่ยคือโชคของคุณโชคของคุณมันเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการบอกเกี่ยวกับการได้รับนะคะและนะคะตำแหน่งที่3เลข7ที่อาจารย์ใส่เลขมหาอุดเข้าไปตรงนี้เพราะว่าดวงชะตาของคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ปลดหนี้ปลดสินนะจ๊ะอันนี้คือตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้ซิมดีเบอร์ดีนะก็สามารถที่จะนะคะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสั่งจองนะคะใครนะคะที่เปิดใจแล้วอยากจะนะคะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมค่ะบางทีบางเรื่องเนี่ยคนอื่นเนี่ยบอกนะคะหรือคนอื่นมาพยายามที่จะโน้มน้าวเรามันก็ไม่เท่ากับความรู้สึกหรือลางสังหรณ์ของตัวเรานะก็คือนะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์เปิดใจกับทุกคุณผู้ชมเลยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้มีในเรื่องของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังตัวเลขคือความสงสัยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คือคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเอ๊ะคุณผู้ชมเราเรื่องมากหรือเปล่าเราคิดมากหรือเปล่าเราสงสัยอย่าไปคิดอย่างนั้นความสงสัยมันคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเราสงสัยแล้วเราต้องศึกษาให้รู้ให้ชัดเจนให้ถ่องแท้แล้วเราจะได้รับคำตอบนะคะซึ่งอาจารย์ก็พยายามนะคะที่จะนะคะมาบอกกล่าวนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับพลังตัวเลขนะคะเพื่อให้ทุกท่านนั้นนะคะได้นะคะมานะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในรายการซิมดีบดีมีสุขนั่นเองนะคะช่วงหน้าเรายังเปิดรับสายหน้ามาอยู่ใครที่กำลังพยายามอยู่นะคะยังมีอีกหนึ่งช่วงนะโทรหาเราค่ะที่029354483และ029354983ใครที่ส่ง SMS มาแล้วอดใจรอใครที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาส่งเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1เบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการรู้ส่งมาหาเราค่ะที่4642266นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เจนแบบสดๆโทรหาเรานะคะที่029354483และ029354983ค่ะสายแรกของเราในช่วงนี้มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณตุ๊กสบายดีนะคะค่ะสบายดีค่ะค่ะคุณตุ๊กอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่กรุงเทพค่ะโอเควันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องการงานค่ะค่ะตอนนี้คุณตุ๊กทำงานอะไรอยู่จ๊ะทำโรงงานค่ะโรงงานนาฬิกาค่ะอันนี้คือเราเป็นเจ้าของหรือว่าเราเป็นพนักงานคะเป็นพนักงานค่ะค่ะนะคะอยากจะสอบถามว่าการงานช่วงนี้จะมีเกณฑ์จะโดนออกจ้างออกป่ะคะตามดวงเนี่ยนะคะไม่ได้โดนจ้างออกนะคะแต่อาจจะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการโหลดงานเพิ่มขึ้นค่ะนะคะก็คือไออันนี้รู้ข่าวมาหรือยังคะว่าเขาอาจจะแบบให้คุณตุ๊กรับผิดชอบอะไรมากขึ้นอ๋อยังค่ะนะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่างานยุ่งมากขึ้นมากกว่าไอ้เรื่องจ้างออกยังไม่มีค่ะค่ะนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะผ่านมานะคะในช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่20ที่ผ่านมานะคะ20กรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะค่ะดีกว่าเก่าอีกนะคะก็คือจะดียาวไปจนถึงปลายปีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคุณตุ๊กขาค่ะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยจ๊ะค่ะอาจารย์คะอยากจะถามว่าโชคลาภมีค่ะโชคลาภมีไหมนะคะค่ะตามดวงเนี่ยถูกหวยไหมคะช่วงพฤษภาถูกเหมือนมันถูกไม่ค่อยบ่อยนานๆจะถูกสักครั้งแล้วพฤษภาถูกไหมจ๊ะอ๋อจำไม่ได้แล้วค่ะ
นะสองเดือนที่แล้วจำไม่ได้เนาะแล้วถูกล่าสุดงวดไหนจ๊ะอ๋องวดที่ผ่านสองงวดที่ผ่านมาก็คือต้นเดือนกรกฎาคมเนาะโอเคนะคะในเรื่องโชคลาภก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าให้รอจังหวะนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมเด่นชัดกว่าจ้ะค่ะนะคะให้ไปทำบุญค่ะพอไปทำบุญแล้วก็ไปเสี่ยงโชคนะหน้าวัดก็ได้หน้าหรือหลังจากการทำบุญจะทำให้คุณนั้นมีโชคนะคะค่ะขอบคุณคุณตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS กันต่อนะคะมาที่คุณสุวรรณาค่ะเบอร์ที่ใช้0408990เบอร์นี้ดีไหมนะคุณสุวรรณาค่ะหายเบอร์นึงไปเพิ่มค่ะเบอร์นี้พลังอ่อนแออาจจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเหมือนกับจริงๆคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่เบอร์นี้มันอาจจะทำให้คุณพูดตรงบางทีการพูดตรงไปนะเราอาจจะไปกระแทกไปกระทบใจใครโดยที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ผลที่มันออกมาไม่ค่อยดีกับดวงชะตาเท่าไหร่นะดังนั้นนะคะลองหายเบอร์นึงไปเพื่อเพิ่มพลังคำพูดให้กับคุณสุวรรณานั่นเองค่ะต่อมานะคะมาที่คุณฉันทนานะคะ อยากรู้ว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าเบอร์ที่ใช้นะคะ250-7905นั่นเองนะคะสำหรับคุณฉันทนานะคะโชคลาภนะคะในช่วงนี้นะคะเน้นเลยนะคะถ้ามีโอกาสไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปลองไปเสี่ยงโชคลาภดูนะคะและคุณนั้นก็จะพบในเรื่องของโชคลาภแต่โชคลาภตอนนี้ยังไม่ค่อยเด่นชัดนะคะในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลานะคะแล้วก็ไปอีกทีนึงคือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาที่นะคะคุณชอบนั่นเองนะคะคุณชอบนะคะสอบถามมานะคะว่านะคะ อยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภให้นะคะอาจารย์ตั้งให้งวดประจำวันที่16สิงหาคมนะคะสำหรับคุณชอบนั้นนะคะคุณจะมีโชคนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมีโชคที่เกี่ยวข้องกับเลขบนบัตรประชาชนของคุณนะเลขบนบัตรประชาชนไม่ใช่เลขสักท้าย3ตัวนะคุณชอบนะหลายๆคนพออาจารย์บอกว่าดูเลขบัตรประชาชนไปดูเลขท้าย3ตัวไม่ใช่บัตรประชาชนมีเลขอยู่หลายตำแหน่งไม่น่าว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดของเราปีที่หมดอายุนะคะหรืออาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆในเลขนะคะบนบัตรประชาชนแต่มีเลขแน่นอนนะคะเพราะดวงชะตาของคุณนั้นในงวดประจำวันที่16สิงหาคมค่อนข้างที่จะเด่นมากค่ะต่อมานะคะมาที่คุณโอค่ะนะคะบอกว่าการเงินและโชคลาภเป็นอย่างไรคุณโอค่ะอันตรายมากเลยนะใช้เบอร์นี้นะคะก็คือ9071100นะเพราะว่านะคะในเรื่องของโชคลาภหรือการเงินไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าเงินมาเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อันนี้ไม่ได้ว่าคุณโอนะแต่เรายังไม่มีความระเบียบในเรื่องของเงินทองคือเข้ามาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพยายามจัดระเบียบในเรื่องของเงินทองให้ดีนะคะเงินจะอยู่กับเรานานขึ้นรวมถึงนะคะเน้นเลยนะในเรื่องของพวกโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยเน้นให้ซื้อเลขที่เกี่ยวข้องนะคะกับเพศหญิงนะคะเพศหญิงอ่อนกว่าก็ได้หรือมากกว่าก็ได้นะคะจะนำโชคให้กับคุณแต่เบอร์นี้นะถ้าปรับเปลี่ยนแล้วจะดีต่อคุณโอมากกว่านี้นะคะต่อมาค่ะมาที่คุณรำไพค่ะถามว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าเบอร์0325475นะคุณรำไพโชคลาภมาค่ะแต่จะมาแบบว่าแบบน่าตกใจคือไอ้เลขที่เราไม่คิดว่าจะออกนะคะและเลขนั้นนะคะก็จะมาจากอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่อุบัติเหตุของเรานะเลขตามข่าวต่างๆที่เขามีอุบัติเหตุเราดูเลขรถนะคะที่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาดูตามวันที่คุณเกิดนะเกิดวันจันทร์ดูวันจันทร์เกิดวันอังคารดูวันอังคารนะคะนี้ตั้งศูนย์เผื่อให้16สิงหาคมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะใครที่อยากจะได้นะคะซิมดีนะคะเบอร์ดีไว้ในครอบครองที่สามารถเป็นเบอร์ที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องยกเลิกเบอร์เก่านะคะแต่คุณนั้นสามารถที่จะมีเบอร์ดีๆค่ะที่ใช้นะคะได้ตลอดชีวิตเพราะอาจารย์เจนจะถอดรหัสนะคะมาจากเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนซึ่งเป็นเลขในดวงชะตาของคุณนั่นเองส่งไปพร้อมคาถาเงินล้านค่ะให้คุณสวดตอนเปิดนะคะรวมถึงนะคะสวดนะคะทุกๆครั้งนะคะที่คุณอยากให้เบอร์นั้นมีพลังนะคะและที่สำคัญนะคะเลิกวันเวลาในการเปิดซิมที่จะสมดุลพลังให้นะคะมีความเข้มแข็งในเรื่องของพลังตัวเลขมากยิ่งขึ้นหลากหลายคนมีคำถามค่ะว่าอาจารย์ไอตอนเปิดซิมอะเลิกวันนั้นแต่ถ้าย้ายเครือข่ายเนี่ยต
้องเอาเลิกนั้นหรือเปล่าเราจะถือเลิกในวันเปิดซิมเป็นสำคัญนะคะแต่ถ้าคุณไปเปิดซิมมาแล้วแต่คุณยังไม่ได้มาใส่เครื่องโทรศัพท์ไม่เป็นไรให้ดูเลิกวันเปิดซิมคือเอาซิมไปที่ศูนย์นั่นเองนะคะแค่นี้นะคะคุณก็จะมีเลิกดีๆใครสนใจซิมดีค่ะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมานะคะตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชัน LINE ใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะรีบเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวตกเทรนด์นะคะก็สามารถที่จะเซิร์ช LINE ID ค่ะซิมดี9498หรือใครถนัดสแกน QR Code ถนัดยิง QR Code เอาโทรศัพท์มือถือมาจ่อด้านล่างหน้าจอเลยจ้ายิงมาแล้วก็ส่งนะคะคำถามของคุณเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ในรายการนะคะค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้าค่ะพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาตอบคำถามนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ดังนั้นใครนะคะที่เป็นเพื่อนกับเราแล้วส่งคำถามมาแล้วอดใจรอใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนหรือเพิ่งมาเปิดมารับชมนะคะเซิร์ช LINE ID ของรายการเราได้เลยค่ะที่ซิมดี9498แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะหรือใครถนัดในเรื่องของการสแกน QR Code ก็ด้านล่างหน้าจอค่ะข้อความ LINE ข้อความแรกนะคะมาจากคุณฐานิดานะคะบอกว่าเบอร์ที่ใช้562-7945ค่ะถามว่าตอนนี้ขายประกันอยู่ถ้าออกจากงานจะเป็นยังไงบ้างดีไหมหรือว่าควรทำต่อไปบอกคุณฐานิดาเลยตามดวงเนี่ยอยากให้ทำคู่กันไปก็คือขายประกันแล้วก็ขายกันไปแล้วก็มีงานประจำเนี่ยทำไปนะคะก็คืออย่าไปเลือกงานใดอย่างงานหนึ่งเด็ดขาดส่วนเบอร์โทรศัพท์562-7945เหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะทำงานประจำนะคะหรือนะคะจะทำคู่กันไปเนี่ยให้แยกเป็น2เบอร์คืออย่าให้เอางานในเรื่องของประกันภัยเนี่ยขายประกันเนี่ยกับงานประจำมาปนกันนะมี2เบอร์ดีกว่านะคะเพราะอาจารย์บอกได้เลยคนที่ขายประกันคนที่ทำธุรกิจ MLM ก็ดีคนที่ขายตรงต่างๆคนที่ทำเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรือคนที่ทำงานพิเศษทำธุรกิจต่างๆเขาพก2เบอร์นะคะไม่พกเบอร์เดียวนะคะต่อมาที่คุณทิพธาดาค่ะนะคะบอกว่าถามนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะดวงชะตาเป็นอย่างไรอยากสั่งซิมกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งรายละเอียดกลับไปให้นะคะหรือโทรเข้ามาเบอร์ call center ก็ได้นะสำหรับนะคะดวงตาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณทิพย์ช่วงนี้เนี่ยเบอร์ทั้ง2เบอร์ของคุณเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะให้ยกเลิกนะคะให้ยกเลิกนะคะเบอร์ที่2นั่นก็คือ836-7238นะคะยกเลิกเบอร์นั้นแล้วก็ใช้เบอร์แรกคือ284-1562กับซิมของอาจารย์ไปนะคะในเรื่องของโชคลาภดวงเหนื่อยคุณทิพย์คือมันเหมือนกับว่าดวงชะตาตอนนี้มันมีความขัดแย้งอยู่คือบางทีจะเสี่ยงโชคมันยังมีความลังเลในตัวเลขอยู่นะคะหานะคะพลังตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์วางให้เลิศๆนะดวงชะตาในเรื่องของการเงินโชคลาภจะได้ดีขึ้นต่อมาค่ะมาที่คุณทันทิตานะคะบอกว่าเดือนนี้การเงินการงานจะเป็นอย่างไรเบอร์ที่ใช้765-1916เบอร์นี้ดีค่ะอีกเบอร์นึง568-5595เบอร์นี้พอใช้ได้ค่ะเบอร์แรกเป็นเบอร์หลักดีนะนะคะถามมาในเรื่องของการเงินและการงานการเงินและการงานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันยังเหนื่อยอยู่เพราะอะไรเพราะว่าดวงชะตาของคุณตอนนี้ดวงกำลังเปลี่ยนดาวพฤหัสเพิ่งจะมาทำมุมดีนะคะในดวงชะตาแต่ว่าก็ยังไม่คงที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่การงานนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่โอเคดีแต่ว่าอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการงานมากเกินไปก็คือการงานของเราเนี่ยพยายามตามน้ำไปก่อนช่วงนี้ปีหน้านะคะประมาณมกราไปเราค่อยแสดงความเป็นตัวของเราเองออกมานะคะการยอมรับมันก็จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้นต่อมานะคะมาที่คุณกัปตันนะคะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะ5452778เอ้ยเบอร์นี้ดีนะคะรับราชการงานเสริมในหน้าประกันภัยตัวแทนประกันนะคะขอตั้งศูนย์โชคลาภนะคะค่ะนะคะสำหรับนะคะในเรื่องของโชคลาภนะงวด16สิงหานะ16สิงหาคุณจะมีโชคนะคะเกี่ยวข้องกับเลขใกล้ตัวนะคะเลขใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็ดีนะคะเลขวันเดือนปีเกิดของคุณก็ดีนะหรือจะเป็นเลข3ตัวท้าย4ตัวท้าย5ตัวท้ายบัตรประชาชนก็ดีเลขใกล้ตัวนะคะงวดหน้านะนะคะแล้วก็นะคะหมายเลขนี้ดีนะคะเหมาะสมกับดวงชะตาเลยนะมันมีความยิ่งใหญ่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เราสำเร็จได้ง่ายนะคะต่อมานะคะมาที่คุณขออภัยนะคะคุณธัญมน
ขออภัยทันกำมลนะคะเบอร์ที่ใช้3639892นะคะวิเคราะห์ให้ด้วยนะคะเบอร์นี้นะคะบอกได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินมันยังหมุนเวียนไปในเขาเรียกว่าอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูคล่องตัวแต่ตอนนี้ใช้เงินเยอะมากแล้วก็การเงินมันอาจจะเหมือนกับว่ามีการติดขัดมีการฝืดเคืองหน่อยเน้นทำบุญค่ะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการดีนะคะหรือนะคะอาจจะหานะคะในเรื่องของเบอร์นั้นไปเพิ่มเติมได้ต่อมาคุณล่าค่ะ9598697นะคะอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภให้เดี๋ยวอาจารย์ตั้งให้16สิงหาคมนะโชคลาภของคุณนั้นนะคะจะมานะคะเกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าคนที่เราไม่เคยเจอใครที่ผูกขาดแผงลอตเตอรี่นะคะถ้าคุณล่าผูกขาดนะในงวดหน้าขอนอกใจนะไปซื้อแผงอื่นสักนิดนึงไปซื้อคนที่เราไม่เคยเจอคนที่เราไม่รู้จักและจะทำให้นะคะมีโชคมีลาภนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณต่อนะคะเบอร์6915354เบอร์นี้ดีนะคะอยากจะให้อาจารย์เจนั้นตั้งศูนย์โชคลาภให้คุณต่อคะช่วงนี้เราระมัดระวังในเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายนิดนึงนะเพราะว่าดวงชะตาตอนนี้มันกำลังโยกไปในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคนะคุณต่อนะคุณมีโชคนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับเลขนะทะเบียนรถของคุณก็ดีนะเลขที่บ้านนะจะมอบโชคให้กับคุณต่อขอให้คุณต่อโชคดีนะคะค่ะนะคะต่อมานะคะมาที่นะคะคุณมิลินดานะคะนะคะคุณมิลินดาถามว่านะคะจะนะคะได้เบอร์เมื่อไหร่สั่งซื้อซิมนะคะอันนี้ของคุณมิลินดาอาจารย์วางให้แล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงนะคะในสัปดาห์หน้านะคะจะได้เบอร์แน่นอนนะต่อมานะคะมาที่คุณต้นนะคะสอบถามมาค่ะ1612257เป็นเบอร์หลักอีกเบอร์นึง9673686นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเบอร์แรก1612257นะโอเคค่ะเพียงแต่1612257มันจะทำให้คุณนั้นมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกเกี่ยวข้องกับพวกช่องคอนะอาจจะดังกึกๆๆๆหรือบางทีขออภัยที่ต้องพูดอย่าโกรธละจ้านะเหมือนปัสสาวะแล้วบางทีปัสสาวะไม่สุดนะคะค่ะนะคะมันก็คือเกี่ยวกับพวกระบบนั้นนะคะและเบอร์แรกเนี่ยมันจะขวางทางรวยนะเบอร์ที่2ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามัน673เนี่ย73ติดกันแล้วไปติดกันในตำแหน่งมหาอุดกับในตำแหน่งมหาจักรด้วยนะคะมันอาจจะทำให้เหมือนกับว่าเราต้องรับภาระของคนที่บ้านนะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายนั่นเองนะคะค่ะนี่คือข้อความทั้งหมดนะคะที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะขออภัยจริงๆนะหลากหลายข้อความส่งเข้ามาอาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบได้ในรายการได้จริงๆนะคะเพราะสืบเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่อยากที่จะได้ซิมนะบางท่านตัดสินใจแล้วบางท่านนะคะก็ส่งมาบอกกล่าวกันนะว่าอาจารย์อยากได้ซิมอยากให้อาจารย์วางให้นะคะบอกได้เลยอาจารย์จำได้ค่ะเลขไหนที่เราวางนะคะเลขไหนที่เราถอดรหัสตัวเลขมากับคุณเนี่ยเราถอดมาตามดวงชะตาของคุณจริงๆใครอยากได้ซิมดีเปิดใจแล้วและมีความรู้สึกว่าอาจารย์คือบางทีเนี่ยการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอันดับแรกคือ1ศรัทธาศรัทธานี่ไม่ใช่ศรัทธาในตัวอาจารย์แต่ศรัทธาในเรื่องของพลังตัวเลขเราต้องเข้าใจก่อนว่าดวงของเรามีความแตกต่างกันตัวเลขแต่ละตัวเลขแทนด้วยดวงดาวแตกต่างกันซึ่งเมื่อของที่มีความแตกต่างกับของที่มีความแตกต่างมาผสมผสานกันวิธีการนะคะที่เราจะมาสมานฉันท์นะคะพลังทั้งสองพลังนั้นต้องอาศัยนะคะดวงชะตาของคุณเป็นตัวเชื่อมนั่นเองนะคะท่านใดอยากจะเปิดใจอยากจะสั่งซื้อซิมดีเบอร์ดีนะคะโทรหาเราที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะบอกได้เลยเบอร์นี้จะใช้ได้ตลอดชีวิตเราอยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีเราอยากเห็นนะคะที่ทุกคนเมื่อเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยคุณมีรอยยิ้มเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วคุณเจอสิ่งที่ดีแต่บอกได้เลยว่าช่วงแรกของงานเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับระหว่างที่คุณได้เบอร์ใหม่ไปแล้วใช้คู่กันอาจจะมีความอึดอัดใจนิดนึงเพราะว่ามันกำลังค่าพลังเบอร์เก่านั่นเองนะคะใครที่สนใจซิมดีก็สามารถที่จะโทรเข้ามาค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับมาพบกันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่านะคะเรื่องราวเคล็ดลับต่างๆที่อาจารย์นั้นนะคะได้นำมาฝากคุณนะคะรวมถึงนะคะการวิเคราะห์เบอร์ต่างๆจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณก็ดีค่ะหรืออาจจะทำให้คุณนั้นได้คิดนะคะได้สะท้อนนะคะว่าเอ๊ะดวงชะตาของเรานั้นนะคะอาจจะมีทางออกนะคะหรือเราอาจจะได้ฉุกคิดนะคะเพื่อที่จะแก้ไขนะคะบอกได้เลยค่ะการที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะคะไม่
นะคะใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่มันต้องเกิดขึ้นนะคะจากการเปิดใจการยอมรับด้วยนะคะดังนั้นใครนะคะที่อยากจะได้ซิมดีเบอร์ดีนะคะไว้ในครอบครองนะคะคุณผู้ชมขาทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนจะมีพลังตัวเลขคนละชุดกันนะคะดังนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยเขาใช้เลขนี้ชุดนี้แล้วเราใช้เหมือนกับเขาแล้วจะทําให้ชีวิตของเรานั้นรวยขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ใช่แต่ละคนนะคะเกิดมาในเวลาที่แตกต่างกันนะคะรวมถึงมีดวงชะตาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเพราะคํานึงถึงสิ่งนี้ค่ะอาจารย์ถึงอยากจะได้ให้ชุดตัวเลขนะคะทั้ง7ตัวให้กับทุกๆท่านนั้นได้รับนะคะสิ่งดีๆกลับไปนั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองซิมดีเบอร์ดีนะคะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะต้องนะคะขอบพระคุณนะคะทุกๆสายที่ตั้งใจโทรมาไม่ว่าคุณจะโทรติดก็ดีหรือโทรไม่ติดก็ดีนะอาจารย์รับความตั้งใจนะคะรวมถึงทุกๆข้อความที่ไม่ว่าจะส่งมาทางนะคะ SMS ก็ดีนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ดีนะคะต้องขออภัยนะคะหลากหลายข้อความที่ไม่ได้ตอบออกอากาศมากนะคะวันนี้มีความสุขมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมนะคะรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงทางสถานีไทยๆนะคะ True Vision ช่อง62หรือช่อง358นะคะรวมถึง True Visionในนิวแวร์ค่ะและอย่าลืมนะคะใครไม่ได้อยู่บ้านนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนไปโหลดนะคะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า HTV ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ในระบบ Android หรือระบบ iOS ก็ตามนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมขานะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีโชคนะคะในวันนี้ขอให้ใครที่กำลังติดอกติดใจกับปัญหาต่างๆมีอะไรขุ่นเคืองใจอยู่ในใจได้พบทางออกนะคะวันนี้อาจารย์ขอลาคุณผู้ชมนะคะไปกับเพลงเพราะๆนะคะที่ตั้งใจนำมาฝากจริงๆค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ